รับแจ้งจากโรงพยาบาลแจ้งมาเราก็ออกติดตามไปเอาตัวแม่เอาน้ำร้อนในกรอกปากลูกนะครับเงียบฮัลโหลครับแล้วตอนหมอกันใช่ป่ะแล้วตอนน้ำร้อนน้ำร้อนใส่เขาป่ะครับไปเข้าไปเราออกมากินให้น้ำกินถ่ายให้น้ำกินตอนนี้ประชาชนเขาเป็นห่วงน้องไหมครับหมอกับข่าวนี้แล้วก็จะเรียนรอบเนี่ยมี GNN ช่อง8ตอนนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่า 100% ไหมเนี่ยผมคงบอกไม่ได้ว่า 100% แต่ว่ามีโอกาสรอดสูงในกรณีที่ไม่เกิดการติดเชื้อของบาดแผลแล้วเด็กไม่เกิดภาวะเซปซิสหรือไม่เกิดภาวะที่ติดเชื้อเป็นในกระแสเลือดเพราะถ้าเกิดว่าไม่เกิดภาวะตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กจะรอด 100%เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องให้เด็กเนี่ยไปอยู่ในห้องกักกันเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อฮะแล้วถ้าติดเชื้อมาเนี่ยเราก็มียานะเราก็มียาในการรักษาแล้วก็มีหมอเด็กเราก็จะมีหมอเด็กหมอทางด้านสูมาช่วยดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว